มาอ่านอันนี้ต่อนะครับยังเป็นเรื่องไวรัสเหมือนเดิมนะเราถึงให้เราถึงตรงไหนวะอยู่หัวข้อใหม่นะคะอาจารย์ขึ้นใหม่แล้วเหรอใช่ค่ะหรือว่ามันครึ่งกลางๆนี่ไม่ใช่เหรอครึ่งกลางๆตรงนี้จบไปแล้วขึ้นไปข้างบนค่ะอาจารย์มาเยอะเกินอ่ะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยหัวข้อใหม่อ๋อัอนเนี้จะยคข่ะึ้นอันนี้เหรอใช่ค่ะขึ้นอันนอี๋้อค่ะโอเคอ่ะหัวข้อนี้มันเป็นเรื่องการเกิดดรอปเลตแล้วก็การปล่อยออกมานะครับเขาบอกว่าตัวดรอปเลตตัวหยดละอองอะไรพวกนี้นะครับสามารถเกิดที่ส่วนต่างๆของทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ทั้งจำนวนและขนาดของไอ้ดรอปเลตตัวนี้มันก็แปรเปลี่ยนตามกิจกรรมนะครับแล้วเขาก็อ้างถึงตารางที่หนึ่งคืออันนี้นะครับโอเคไอกิจกรรมที่ว่านี่คือสารพัดวิธีการทำให้น้ำมันกระเด็นออกจากปากนี่แหละนะอันแรก vomiting เนี่ย vomiting ก็คืออาเจียนนะครับ projectile นี่ก็คือก็การเขาเรียกอะไรนะวัตถุตกในแบบ projectile นี่แหละนะครับพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงนี่แหละอาเจียนอันนี้เขาบอกว่าจำนวนของดรอปเลทที่เกิดขึ้น3 × 10^7ก็เท่าไหร่30 ล้านนะครับสนิสคือจามนะครับก็มีตั้งแต่40,000 ยัน 1 ล้านทอยเลทฟลัชเฮ้ยเอามาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้อันนี้คือตอนที่เรากดไอเนี่ยกดชักโครกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบตอนที่น้ำมันหมุนลงไปอ่ะมันก็จะมีพวกฝอยละอองกระจายออกมาเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย1,405,000จนถึง200,000กว่าเกือบ300,000นะครับแล้วก็ Toilet Flush อีกแบบหนึ่งเป็น Low Pressure Tank ก็น่าจะเป็นแบบที่มันมีถังน้ำใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่แรงเท่าไหร่นี่14,000ไอ3,000ถึง5,000นี่จริงๆเราก็ต้องเทียบไอกับจามใช่ไหมจามนี่เยอะกว่าเยอะนะครับ Loudly speaking อันนี้ก็พูดเสียงดังนะครับภายในเวลา5 นาทีนะครับเกิด3,000อันนี้เหมือนไอเลยนะครับ Loudly speaking 100 words โอ้นี่นับเป็นคำเลยนะ100คำเกิดเท่านี้250แล้วก็หายใจนะครับเข้าทางจมูกออกทางปากอันนี้ก็คือ98ดรอปเลตต่อลมหายใจ1 ลิตรนะเข้าใจว่าหน่วยหมายถึงแบบนี้นะครับเวลาอ่านข้อมูลอะไรแบบนี้เราก็คือถ้าเป็นผมก็แหละเนี่ยถ้าเวลาอ่านข้อมูลแบบนี้เราก็จะแบบรู้สึกว่าฝรั่งมันขยันดีนะมันทำข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับแล้วถึงเวลาถ้าเกิดวันหนึ่งมันจะต้องใช้งานมันก็มีให้ใช้อะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราขอทุนวิจัยเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานแบบนี้เราจะไม่ได้นะครับเพราะเขาจะบอกว่าประเทศไทยเราเสียเวลาทำวิจัยขั้นพื้นฐานไม่ได้อีกแล้วต้องวิจัยแล้วเอาไปใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เลยจะไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นของคนไทยอะไรเงี้ยเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปลอกข้อมูลพื้นฐานจากชาวบ้านเขาแล้วมันก็จะไม่ใช่ของไทยอ่ะอ่ะทีนี้ก็ข้อมูลก็แบบนี้นะครับว่าจำนวนขนาดของดรอปเลตเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าในการหายใจปกติเนี่ยนะครับแล้วในการพูดเนี่ยดรอปเลตขนาดเล็กนะครับวัดตรงนี้คือเล็กกว่า1 ไมครอนเนี่ย1 ไมครอนก็คือ PM 1นั่นแหละนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรง
บรองคิโอล่าอันนี้น่าจะเป็นหลอดลมตรงไหนสักที่หนึ่งอะนะครับมีฟิล์มของเหลวนะครับที่มันก็คือเมือกเมือกที่มันเคลือบตัวหลอดลมเราอยู่นี่แหละมันเบิร์สอะคือมันก็ระเบิดออกมานะครับก็คือเวลาเราพูดมันก็สะเทือนใช่ไหมมีลมวิ่งผ่านอะไรเงี้ยไอตัวเมือกเมือกเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำหยดละอองกระเด็นออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือไอ้ของเหลวอ่ะที่มันฉาบหรือมันเคลือบอยู่ lining ก็คือการฉาบหรือว่าเคลือบผิวนะครับตัวของเหลวที่มันเคลือบอันนี้เขาเรียกอะไรวะเนี่ยท่อลมอ่ะไม่ท่อลมไหมท่อลมปอดนั่นแหละนะ airway of the lung เนี่ยก็คือของเหลวที่มันเคลือบไอ้ตัวท่อลมปอดอยู่เนี่ยก็จะสร้างเป็นฟิล์มนะครับเป็นแผ่นฟิล์มขวางตัวทางเดินของลมอยู่นะครับที่ปลายที่ตอนเรียกว่าอะไรตอนสุดลมหายใจอ่ะ at the end of exhalation คือเหมือนหายใจออกจนสุดแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นฟิล์มขวางทางลมเอาไว้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่เราเล่นไอ้เนี่ยเล่นฟองสบู่เด็กๆอ่ะใช่ไหมนึกภาพแบบนั้นอ่ะนะครับเนี่ยไอ้ที่เขาอธิบายตรงนี้ก็คืออย่างนี้แหละเหมือนกับตอนที่เราอะไรนั้นน้ำสบู่นะครับสามารถสร้างฟิล์มนะครับขวางไอ้ตัววงกลมของไอ้ตัวไม้ที่เขาเอามาเป่าฟองสบู่นั่นแหละนะครับก็ลักษณะเดียวกันพอสุดลมหายใจปุ๊บมันก็จะมีฟิล์มขวางทางลมอยู่นะครับทีนี้พอไอ้ท่อลมอันเนี้ยไอ้ทางเดินหายใจเราเนี่ยท่อหลอดลมเขาเรียกหลอดลมนะครับหลอดลมนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยไอ้ฟิล์มอันเนี้ยมันก็จะแตกออกนะครับแล้วก็มีดรอปเลทเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมแล้วมันก็จะกระเด็นออกมาได้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับ similarly นะครับไอตัวหยดดรอปเลทขนาดเล็กเนี่ยสามารถสามารถเกิดขึ้นได้ที่ตัวอันนี้ผมเข้าใจว่าเรียกว่าเส้นเสียงนะเนี่ย vocal แล้วก็ vibration ก็คือการสั่นสะเทือนใช่ไหมภายในLarynx นี่มันไม่รู้ใช่กล่องเสียงหรือเปล่า Adduction นี่ผมก็ไม่รู้จักว่ะขอเปิดดิกนะแล้วเดี๋ยวจะหารูปภาพที่แสดงส่วนต่างๆของหลอดลมแล้วก็ปอดดูว่าตรงไหนเรียก Bronchioli ตรงเนี้ยนะแล้วก็อันไหนที่เรียกว่า Larynx นะครับเราจะดูอะไรนะลืมแล้วเราจะดูคำว่า adduction ใช่ไหม adduction adduction นี่คือการเคลื่อนที่ของลิ้มหรือคือระยางนะครับหรือว่าส่วนอื่นๆผ่านทางกึ่งกลางของร่างกายหรือว่าผ่านชิ้นส่วนอื่นลองดูว่าเป็นภาษาไทยจะเป็นยังไงนะการหุบเข้าแนวกลางหุบเข้าแนวกลางก็น่าจะเป็นนี่แหละไอ้กล่องเสียงอะเราไม่รู้เคยเห็นป่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นม่านแบบเปิดปิดได้มีรูตรงกลางอะเดี๋ยวนะหารูปเลยแล้วกันนะbronchioli ดู imageอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยลาลิงส์นี่คือกล่องเสียงมั้งเนี่ยลาลิงส์นี่มันคือกล่องเสียงมั้ง
แล้วก็บรองคีหรือบรองคิโอลี่เนี่ยก็ประมาณว่าเนี่ยหลอดลมแล้วก็บรองคิโอนี่ก็คือหลอดลมเล็กๆที่มันน่าจะเข้าตัวถุงลมปอดแล้วแหละนะครับโอเคอ่ะพอเห็นภาพลาริงส์นี่มันน่าจะเป็นกล่องเสียงใช่ไหมเผื่อมีรูปขยายเฉพาะกล่องเสียงมันไม่มีท็อปวิวอ่ะไม่มีท็อปวิวถ้ามีท็อปวิวน่าจะพอเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่องแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเนี่ย vocal flow ก็คือเส้นเสียงละมั้งเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันมีไอตอนที่แบบเส้นเสียงมันหุบเข้าหากันน่ะแล้วก็มีการสั่นสะเทือนของกล่องเสียงเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังพูดเนี่ยมันก็จะมีดรอปเลตสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวดรอปเลตขนาดเล็กๆพวกนี้เนี่ยตอนที่เราไอนะครับหรือว่าตอนที่เราจามตัวดรอปเลตพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นโอ้โหนี่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอันเนี้ยตอนที่มีเชียร์สเตรสนะครับมีแรงเฉือนใช่ไหมระหว่างมิวคัสก็คือเสมหะกับอากาศใช่ไหมที่มันวิ่งสัมผัสกันเฉือนกันอ่ะพอลมมันวิ่งผ่านด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันก็สามารถคล้ายๆทำให้ไอ้ตัวมิวคัสหรือว่าเสมหะมันหลุดออกมาได้นะครับหลุดเข้ามาในท่อลมนะครับแล้วก็กลายเป็นดรอปเลตได้อันนี้ก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า1ไมครอนนะครับโดยความคือแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขยายความตรงที่เป็นคำศัพท์นิดนึงไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นคำเดียวเป็นสัมพันธ์กับคำนี้แหละคำว่ากล่องเสียงนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะเขียนอยู่ในรูปของคำคุณศัพท์อะ adjective อะไรเงี้ยนะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับกล่องเสียงส่วนคำว่า lodge ตัวเนี้ยคำว่าโรงแรมอ่ะคำว่าโรงแรมอ่ะจริงๆมีหลายคำใช่ไหมเรารู้จักคำพื้นฐานคือโฮเทลใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราไปเห็นเขาตั้งชื่อโรงแรมอ่ะบางทีเขาก็จะเล่นคำอ่ะคำว่า lodge เนี่ยมันก็หมายถึงที่พักในป่าอะไรแบบนี้นะครับ lodge ตัวนี้บางทีเขาก็เอาไปตั้งเป็นชื่อโรงแรมเหมือนกันหรือว่าไอ้โรงแรมขนาดเล็กๆที่เราเรียกว่า inn อ่ะ inn เนี่ยนะครับก็จะอารมณ์เดียวกัน lodge ตัวนี้ก็พอผมเห็นคำว่า lodge เนี่ยก็จะนึกถึงเหมือนบ้านหลังเล็กๆมีทำด้วยท่อนซุงอะไรแบบนี้แต่ว่าในไอเดียหนึ่งมันก็หมายถึงการพักนะครับ this lodge ก็แปลว่าที่ตรงข้ามกับการพักอ่ะก็คือมันคือมิวคัสหรือเสมหะมันพักอยู่บนหลอดลมเราใช่ไหมแต่พอ this lodge ก็คือเหมือนกับทำให้มันกระเด็นหลุดออกมานะครับอันนี้สอนภาษาอังกฤษนะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับดรอปเลตขนาดใหญ่จากทราเคียที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของหลอดลมทราเคียนี่ตรงนี้ท่อนนี้นะครับเป็นหลอดลมท่อใหญ่ตรงนี้นะครับไอตัวดรอปเลตขนาดใหญ่นะครับจากหลอดลมเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราไอนะครับแล้วก็ตอนที่เราไอแล้วก็ไอตัวพวกน้ำลายหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในช่องปากเราแล้วก็ในช่องจมูกเราอะในโพรงจมูกเราอะนะครับก็จะหลุดออกมาได้นะครับความหมายเป็นแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะไม่คล้ายมันจะไม่กระเด็นหลุดออกมาจากปากจากจมูกเราอะคือพอมันเป็นดรอปเลตที่ขนาดใหญ่จากตรงหลอดลมไอ้ทะช่วงที่เป็นทราเคียเนี่ยนะครับมันจะไปนี่มันจะไปติดครับเดโพซิตก็คือฝากใช่ไหมหรือว่าติดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไปติดอยู่ในช่องปากกับโพรงจมูกเรานี่แหละแล้วมันก็จะไม่หลุดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับเพราะว่าที่หลุดออกมาก็คือมีเล็กกว่า1ไมครอนแล้วก็ใหญ่กว่า1ไมครอนแต่ถ้าใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในช่องปากช่องจมูกเรานี่แหละนะครับในช่องปากนะครับ oral cavity ก็ช่องปากเนี่ยนะ
เมื่อกี้เขาพูดถึงดรอปเลทที่เกิดจากภายในปอดและหลอดลมใช่ไหมคราวนี้เขาจะขึ้นมาตรงในช่องปากเราละนะครับว่าดรอปเลทเกิดจากไหนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เกิดในช่องปากเนี่ยจะเป็น large droplet นะครับเป็นดรอปเลทขนาดใหญ่ใหญ่ขนาด100ไมครอนนะครับ100ไมครอนถ้าทำเป็นเซนก็ 0.1 เซนก็1มิลนะโดยประมาณนะ100ไมครอนก็คือ1มิลอันนี้ก็จะเกิดระหว่างที่เราพูดกับไอนะครับในโหมดนี้นะครับการเคลื่อนที่แล้วก็การสัมผัสของลิ้นกับริมฝีปากเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดหยดของน้ำลายได้นะครับสไลวานี่คือน้ำลายเนาะในระหว่างการจามนะครับซอฟต์พาเลตพาลาทินโอ้โหนี่เป็นอูวูล่านี่น่าจะเป็นเนี่ยชิ้นส่วนอวัยวะในช่องปากเราแหละผมว่าอันนึงจะเป็นเพดานหรือว่าลิ้นไก่นี่แหละไอเนี่ยไอสับพวกนี้สองคำนี้นะครับบอกว่าในช่วงจามใช่ไหมที่มันมีการหดตัว depress นะครับของอวัยวะ2อันนี้นะเดี๋ยวไปเปิดเด็กนะครับขณะที่ด้านหลังของลิ้นเนี่ยบางส่วนมันจะไปบังช่องปากแล้วก็บังคับให้ลมเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปทางช่องจมูกหรือโพรงจมูกแล้วก็ expel ก็คือเหมือนกับสั่งพวกเสมหะหรือน้ำมูกเนี่ยออกมาแล้วก็จะมี droplet ปนออกมาแล้วก็มี irritants ปนออกมานะครับ irritants นี่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันว่ะต้องเปิดดิกหลายคำนะนี่ย่อหน้านี้แต่ว่าเอาเป็นว่าตรงนี้คือเขาพูดเรื่องการสร้าง droplet ในช่องปากใช่ไหมระหว่างการไอการจามนะครับอันนี้จะเกิดจากน้ำลายนะครับ soft palate กับ palatine uvula เดี๋ยวลองเปิดดิกดูนะ palatine uvulaโอเคไหมเนี่ยอยู่แถวนี้แหละนี่ลิ้นไก่ซอฟพาเลตก็คือไอ้ตรงนี้นะครับเนื้อเรียกไม่ถูกเรารู้จักแต่ลิ้นไก่ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกนะเออริเทนใช่ไหมเออริเทนนี่น่าจะเป็นพวกเศษอะไรบางอย่างนะมั้งคือเออริเทนมันแปลว่าทำให้รำคาญหรือทำให้คันอ่ะระคายเคืองแต่ว่าเข้าใจว่ามันหมายถึงพวกนี้แหละเนี่ยพวกเสมหะละอองแล้วก็อริเทนนี่น่าจะเป็นพวกไม่รู้อ่ะจะเป็นพวกฝุ่นละอองหรือขี้มูกหรืออะไรแบบนี้หรือมั้งนะอ่ะต่อดีกว่าตอนที่คนเราไอจามหรือว่าหายใจออกนะครับก็จะมีหยดละอองไอตัวดรอปเลตเนี่ยก็จะโปรเจกต์เอาก็คือเหมือนกระเด็นออกจากปากนี่แหละแล้วก็วิ่งออกไปด้วยระยะทางสั้นๆนะครับช็อตดิสแทนซ์ตามหลังบาลิสติกก็บาลิสติกเนี่ยมันออกแนวเหมือนระเบิดอะเหมือนบอมอะนะครับบาลิสติกทราเจคทอรี่ก็คือเหมือนไอระยะไอแนวการตกอะที่ว่าแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วค่อยๆโค้งลงเหมือนโปรเจกต์ตายอะนะครับอันนี้เป็นผลเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วก็ตัวแรงขับของลมนะครับอันนี้เหมือนกับรูปที่2นะครับแวะขึ้นไปดูรูปที่2แป๊บนึงนะรูปที่2คืออันนี้นะครับอ่ะพอเราไอใช่มั้ยมันก็จะมีกระเด็นออกมาจากปากใช่มั้ยครับแล้วก็เหมือนกับโค้งเป็นโปรเจกต์ตายลงไปนะครับคุณดูนะว่าเขาศึกษาอะไรกันขนาดไหนนะเนี่ยมีลมวิ่งเลาะร่างกายเราขึ้นข้างบนไอ้นี่กระเด็นออกมามีแบบกระเด็นไปตรงๆแล้วก็วิ่งมาแล้วมีวอร์เท็กซ์ม้วนไปม้วนมาด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะนึกออกมั้ยแล้วก็มีการตีตัวบาวเดอรี่ตัวขอบมันด้วยนะครับส่วนไอ้ดรอปเลตขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยก็จะกระเด็นไปแล้วก็เป็นมัลติเฟสด้วยก็คืออาจจะมีหลายเฟสคืออาจจะมีทั้งของเหลวกับละอองไออะไรเงี้ยปนๆกันนะครับก็เป็นแบบเทอร์โบเลนต์ก็คือเป็นการไหลแบบปั่นป่วนนะครับเป็นแบบเป็นฟุ้งๆด้วยนะเนี่ยเป็นคลาวนะครับเป็นฟุ้งๆด้วยแล้วก็สามารถ
trap ก็คือจับนะครับหรือว่า carry หรือว่าพานะครับจับหรือพาเอาพวก droplet พวกนี้แล้วก็พาไหลออกไปสู่อากาศรอบๆนะครับบรรยากาศที่ร้อนและชื้นนะครับอบอุ่นและชื้นเนี่ยในโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศก็ไม่ถูกเท่าไหร่คือพอเราพ่นเหมือนพ่นละอองออกไปใช่ไหมไอ้ก้อนฟุ้งๆอันนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เขากำลังพูดถึงตรงนี้ไอ้ตัวละอองที่มันอุ่นและชื้นพวกนี้นะครับมันจะสามารถมีตัวดรอปเลตเนี่ยทำให้ตัวดรอปเลตเนี่ยใช้เวลานานขึ้นในการระเหยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวดรอปเลตตัวนี้มันมีอายุนานขึ้นนึกภาพออกไหมเนี่ยพอเราหายใจหรือไอออกไปใช่ไหมมันก็จะมีมวลก้อนอากาศที่เป็นอากาศร้อนชื้นใช่ไหมเป็นฟุ้งๆอยู่แบบนี้เนาะแล้วดรอปเลตอะไรที่มันอยู่ในบรรยากาศฟุ้งๆตรงนี้ซึ่งมันร้อนและชื้นกว่าไอ้รอบๆเนี่ยก็เลยทำให้ดรอปเลตตัวนี้มันก็คงอยู่สภาพแบบนั้นอะนานขึ้นนะครับโอเคไหมเพราะมันระเหยยากกว่านึกออกไหมคือไอ้ก้อนนี้อากาศมันร้อนชื้นอะเพราะนั้นดรอปเลตมันก็ยังคงสภาพมันอยู่ได้แล้วก็ไม่ค่อยระเหยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็โอเคนี่น่าจะพอมาถึงนี้ได้นะทีนี้ตัวความปั่นป่วนนะครับของตัวไอละอองแก๊สคลาวด์หรือไอละอองฟุ้งๆตรงนี้นะครับมันทำให้ตัวดรอปเลตสารพัดขนาดนี่นะดรอปเลตที่มี different size เนี่ยนะครับดรอปเลตสารพัดขนาดเนี่ยสามารถsettle คือสามารถตกนะครับหรือว่าระเหยนะครับก็แล้วแต่ว่าไอ้คลาวหรือว่าละอองฟุ้งๆตรงนี้เนี่ยมันขยับยังไงคือไดนามิกของมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมของบริเวณที่เราอยู่นั่นน่ะมันเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคทีนี้สำหรับดรอปเลตขนาดใหญ่นะครับมันก็อาจจะไปตกนะครับคือไปเซตเทิลข้างนอกนะครับเซตเทิลเอาท์แล้วก็อาจจะอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอมันเป็นดรอปเลตขนาดใหญ่มันจะไปเซตเทิลอยู่ข้างนอกไอ้กลุ่มคลาวด์หรือว่ากลุ่มละอองอันนี้นะครับเมื่อเทียบกับแรงลอยตัวใช่ไหมบอยเอนซี่เนี่ยแรงลอยตัวแล้วก็ไอ้คลาวด์หรือว่ากลุ่มก้อนละอองฟุ้งๆเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นคือประมาณว่าถ้าดรอปเลตมันใหญ่เนี่ยมันก็จะคิดว่ามันน่าจะไปเซตเทิลคือไปตกออกไปนอกก้อนคลาวนอกก้อนเมฆฟุ้งๆอันนี้นะครับใช่ไหมเพราะอันนี้มันเบาใช่ไหมมันไอ้ฟุ้งๆนี่มันจะจริงๆมันจะลอยขึ้นแต่ว่าถ้าดรอปเลตคุณใหญ่เนี่ยมันก็ตกลงข้างล่างได้แล้วก็ให้แรงลอยตัวที่ว่าเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับหยดคุณมันใหญ่เกินก็ตกลงล่างอะไรอย่างนี้นะทีนี้ตอนที่ไอ้ตัวเจ็ตหรือว่าตัวอะไรอะลำละอองที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันเริ่มสูญเสียโมเมนตัมมันอะตัวดรอปเลตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยในกลุ่มละอองฟุ้งๆตัวคลาวตัวนี้นะครับก็จะระเหยแล้วก็ขนาดมันจะลดลงมากลายเป็นดรอปเลตนิวเคลียร์นะครับซึ่งพอเป็นดรอปเลตนิวเคลียร์ปุ๊บคราวนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเขาพยายามอธิบายกลไกของมันนะหยดใหญ่ก็กระเด็นออกมาข้างล่างได้แต่ว่าตกลงมาข้างล่างแต่ถ้าหยดมันไม่ใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้ก้อนคลาวตัวนั้นนะครับแล้วมันก็พอมันลดขนาดลงมาเป็นดรอปเลต NPI เนี่ยคราวนี้มันก็จะล่องลอยละมันก็จะไม่ตกละนะครับ
อันนี้ต้องทำความเข้าใจนี้ก่อนนะผมก็เพิ่งเห็นคำนี้คำแรกนะแต่ว่าคำนี้ครั้งแรกแต่ว่าเดี๋ยวจะเดาก่อน body thermal plume วันตรงนี้วันตรงนี้มันหมายถึงคนหนึ่งคนนะครับใส่ apostrophe s ก็คือของใช่ไหมไอเนี่ย body thermal plume เนี่ยของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คุณนึกภาพว่าสมมุติคุณนึกภาพตัวคนคนหนึ่งยืนอยู่นะแล้วก็มันมีไอร้อนแผ่ออกรอบๆตัวเรานึกออกไหมครับมันก็จะเป็นก้อนไอร้อนอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ลอยขึ้นข้างบนถูกไหมอะไรที่มันร้อนๆมันอากาศร้อนๆมันก็จะลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมคำว่าพลูมตัวนี้พลูมตัวนี้มันหมายถึงกลุ่มก้อนของควันนะแต่คราวนี้มันไม่ใช่กลุ่มก้อนของควันนะมันเป็นกลุ่มก้อนของความร้อนที่มาจากร่างกายเราอะนึกออกไหมอันนี้ผมกำลังนึกถึงภาพการ์ตูนแบบที่มันมีไฟวิ่งอยู่รอบๆตัวนะครับนะคือนึกภาพแบบนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟจริงๆมันเป็นไอความร้อนอะนะครับลองดูรูปไหมผมว่าอันนี้น่าจะมีรูปให้ดูด้วยแหละเป็นรูปการ์ตูนนี่แหละอ่ะมีคำเฉพาะด้วยนี่นะเหมือนการ์ตูนนะเนี่ยมันก็จะเป็นไอรอบๆตัวแบบนี้นะครับเนี่ย body thermal plume โอเคไหมพอเห็นภาพนะอันนี้มันจะเป็นรูปนี้เลยแหละถ้างั้นมันก็จะมาโยงกับตรงนี้ได้พอดีเนี่ยไอเส้นสีส้มๆที่วิ่งรอบๆตัวเรานี่แหละอันนี้ thermal plume นี่ไงเขาอธิบายด้วยตัว A อยู่เนี่ยนะครับโอเคอ๋อนี่ไงมีคำอธิบายนี่ B นี่เป็น large droplet ใช่ไหมก็คือก็จะตกออกนอก cloud ใช่ไหมแต่ C นี่เป็น expel cloud jet is the ก็คือเหมือนกับก้อนทั้งก้อนนี้มันก็มีแรงผลักออกมาจากตอนที่เราหายใจออกหรือไอหรือจามอย่างนี้แหละมันก็จะผลักออกไปทั้งก้อนนี่แหละนะครับค่อยๆขยับออกไปเนาะแล้วก็ B นี่ก็ large droplet กระเด็นไปใส่เสื้อผ้าของอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ย D dog นี่เป็น thermal body plume transport pollutant up ตัว D โอเคก็คือไอของคนมันก็จะมีทุกคนแหละมันก็จะพาเวลามันมาเจอพวกฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพาลอยขึ้นข้างบนเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้พอเห็นภาพเขาบอกว่าไอเนี้ยไอร้อนรอบๆตัวคนเรานี่แหละมันจะกระทบกับการเคลื่อนที่ของด็อปเลตแล้วก็ด็อปเลตนิวคลีไอนะครับชั้นหรือว่าเลเยอร์ของอากาศที่มันอยู่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุดเนี่ยมันก็จะอุ่นใช่ไหมแล้วก็เบากว่าอากาศที่อยู่รอบๆเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยขึ้นข้างบนนะครับก็เรียกว่าเป็นเทอร์โมพลูมนะพลูมเนี่ยจริงๆเขาใช้กับไอ้นี่นะใช้กับปล่องควันนะเวลาควันออกจากปล่องไปแล้วเราเห็นมันเป็นลำลอยไปเรื่อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน่ะเขาเรียกว่าพลูมนะครับไอตัวไอเนี่ยมันจะเริ่มที่ใกล้ๆเท้านะครับเป็นลามิน่าฟลูนี่คุณดูว่ามันศึกษายังไงนะเนี่ยไอร้อนตัวนี้เริ่มจากเท้านะครับเป็นลามิน่าฟลูก่อนแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นนะครับ grows in velocity ค่อยๆเร็วขึ้นแล้วก็หนาขึ้นตอนที่มันเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นมาตามลำตัวเราเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมาเป็น fully turbulent นะครับที่ประมาณระดับหน้าอกโอ้สุดยอดนี่นึกไม่ออกเลยว่าคนไทยจะศึกษาอะไรได้แบบนี้นะเนี่ยความเร็วสูงสุดก็จะอยู่แถวนี้นะครับ 0.2 หรือ 0.3 เมตรต่อเซกนะครับก็คือประมาณ20หรือ30เซนต่อ1วินาทีก็เคลื่อนที่ช้าๆใช่ไหมแต่นี่คือ fully turbulent แล้วนะก็มาถึงประมาณแถวหัวนะครับแล้วก็ความหนาของพลูมเนี่ยก็สามารถหนาได้ถึง150มิล150มิลคือ15เซนเลยนะครึ่งไม้บรรทัดเลยนะเข้าใจว่าตอนที่พลูมมันขึ้นมาจนถึงระดับหน้าอกหรือหัวเนี่ยก็กว้างออกไปประมาณครึ่งไม้บรรทัดได้นะครับครึ่งไม้บรรทัดนี่ก็เกือบคืบหนึ่งแล้วนะเนี่ย
ประมาณ150มิลตรงใกล้ๆ breathing zone ก็คือแถวๆเนี่ยแถวๆปากจมูกเรานี่แหละนะครับไอ้ตัวไอตรงไอร้อนตัวนี้นะครับมันก็ลอยขึ้นแล้วก็เป็น2ใน3ของอากาศที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็ทำให้เนี่ย entrain ก็คือเหมือนกับพัดพาเอาพวกอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ๆมันนะฝุ่นละอองเชื้อโรคละอองน้ำลายของเพื่อนที่มันคุยอยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยเรียกรวมๆกันว่าเป็น entrain นะครับก็คือเหมือนเป็นกระแสนะครับก็พาเอาพวก pollutant คือพวกมลพิษจากใกล้ๆพื้นน่ะเข้ามาอยู่ในโซนในบริเวณที่เราหายใจได้เหมือนกันนะครับเออเนี่ยนี่ทั้งจะบอกว่าทั้งก้อนที่ผมอ่านกับคุณวันเนี้ยไม่เป็นความรู้ใหม่ของผมหมดเลยว่ะเนี่ยอากาศที่เราหายใจเข้าไปอ่ะ2ใน3อ่ะก็คือไอ้บอดี้พลูมที่มันไล่ขึ้นมาจากเท้าอ่ะพอมันไล่ขึ้นมาจากเท้านั่นแหละมันก็พาพวกฝุ่นละอองมลพิษอะไรขึ้นมาจากเท้านี่แหละก็สามารถขึ้นมาจนถึงปากจมูกเราแล้วก็หายใจเข้าไปได้ด้วยนะครับไอ้ตัวเทอร์โมพลูมอันนี้นะครับไอ้ไอร้อนอันนี้นะก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่ขึ้นอยู่กับอะไรอะตำแหน่งของร่างกายเราว่านั่งอยู่หรือว่ายืนอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะใส่กางเกงหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไอบอดี้พลูมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังมีอยู่นะครับโอเคเกือบจบแล้วคราวหน้าเนี่ยได้จบแน่ๆเลยอีก2หัวข้อมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีเลยค่ะชัดเจนเหมือนเรียนชีววิทยาไม่มีเพราะหนูไม่รู้แหละค่ะอาจารย์ยังไงนะมันไม่มีเพราะหนูไม่รู้เรื่องชีวะเนี่ยล่ะค่ะหนูก็เลยไม่รู้จะถามอะไรอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วนึกภาพตามมันก็พอนึกตามได้ใช่ไหมพอนึกออกค่ะอาจารย์เออมันก็มีแค่นั้นแหละว่ะอยู่ที่จินตนาการอย่างเดียวโอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เอาเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยววันพุธใช่ไหมวันพุธก็จะจบละนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้เลยนะปิดห้องเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ